สวัสดีครับกลับมาพบกับนานาแคนาวันนี้นานานะครับมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมาประเทศญี่ปุ่นเลยดูสิครับเพื่อนๆนะฮะไม่ใช่นะครับนี่เป็นร้านกาแฟนะครับที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีเนาะนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวน้องนานาจะพาพวกเราเดินดูว่าร้านกาแฟคาเฟ่นี้นะครับไอการ์เด้นนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับที่เขามีการดีไซน์นะครับให้มีพื้นที่คล้ายๆเหมือนเรามาญี่ปุ่นเลยนะครับเราพากันเดินไปดูเลยแล้วกันไปทางนู้นเลยก็เรามากันช่วงบ่ายๆนะเพื่อนๆแล้วก็ที่ไอการ์เด้นก็อยู่ห่างจากอุบลราชธานีไม่ไกลมากนะประมาณ3กิโลเมตรนะครับนี่นะครับเนี่ยไอการ์เด้นนะเพื่อนๆโอ้โหน้องนานาก็เป็นจุดถ่ายรูปหนึ่งนะนะครับนี่ก็มีโซนต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับมีสมาชิกหลายคนที่เข้ามาถ่ายรูปกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนแรกก่อนเลยกันโซนนี้ไปดูตรงนี้แหละนะครับตอนนี้เราไปแล้วสวยนะเพื่อนๆนะครับนี่เราก็เดินมาถ่ายทำกันนะครับแบบเรียวๆเลยนะครับไม่มีตัดต่อนะครับนะฮะดูเขาก็มีสไตล์ออกสวยงามนะมีพันไม้ที่ออกแนวญี่ปุ่นหน่อยเนาะน้องนานาเนาะเดี๋ยวน้องน่าจะพาไปโพสต์รูปตรงนู้นดูโพสต์หน่อยนี่นะครับสวยงามเลยนะไปเดินต่อไปนะครับแล้วก็นี่ครับนี่เป็นโซนที่สวยงามมากๆนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวน่าเดี๋ยวเราพาไปดูตัวจุดที่สองนะครับตรงช่องที่มีปลานะครับเป็นปลาคาร์ปปลาญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะครับของอันนี้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะสาลาแดงนะครับไปทางนู้นเลยอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบว่าเป็นหินนะครับแล้วก็มีต้นสนใหญ่ต้นหนึ่งนะครับผมตรงนี้เป็นจุดเหมือนชาวบ้านของคนญี่ปุ่นเนาะเขาจะมีน้ำใต้ดินนะครับเป็นน้ำสะอาดนะครับเดี๋ยวน้องนาลองตักให้ดูหน่อยนี่เหรอแล้วก็โหแล้วก็ตักขึ้นมาใช่ไหมครับนี่นะครับแล้วก็ไปใช้อาบใช้ดื่มนะครับแล้วเขาก็จะมีบอกด้วยว่ามีข้อมูลเรื่องของน้ำเป็นน้ำบาดาลที่ไม่มีสารพิษเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปครับน้องนาไปจุดที่มีปลาคาร์ปกันนะเดี๋ยวน้องนาวิ่งไปเลยนะครับถ่ายเรียวๆนะเพื่อนๆนะใครที่ชมนานาชาแนลอยู่ตรงนี้ก็วันนี้เป็นวันพักผ่อนอีกหนึ่งวันนะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแต่ญี่ปุ่นนี้อยู่แถวบ้านผมเองนะอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับดูสิโอ้สวยงามเลยเนาะด้วยแล้วก็จะมีบ้านตรงนี้ด้วยอ๋อนี่ครับญี่ปุ่นจะมีต้นไม้ที่เป็นใบเล็กๆแหลมๆนะแล้วก็มีการจัดวางหินนะครับเพื่อให้ออกสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมนี่ครับเรามาถึงจุดที่สำคัญมีโคมด้วยตรงนี้สวยมากเลยนะเพื่อนๆนะมุมนี้นี่มีสะพานแดงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของคนญี่ปุ่นนะครับเหมือนมาในวังโชกุนนะครับแล้วก็สามารถยืนชมนะฮะปลาคาร์ปตัวเบลเลอร์บล่าเลยนะใหญ่มากโอ้ยน่าดูดิใหญ่ไหมโอ้โหเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะครับดูครับโอ้โหนี่เป็นปลาคาร์ปนะครับผมโอ้ไหนครับน้องนาไปทางนู้นแล้วเพื่อนๆมาดูครับนี่โอ้เยอะแยะเลยนี่เป็นน้ำตกนะครับที่ออกแนวสไตล์ญี่ปุ่นอย่างแท้จริงมีเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆเอาห้อยนะครับเพื่อให้ลมพัดผ่านปลาคาร์ปนะครับเหมือนเป็นว่าวนะครับของญี่ปุ่นเขานะนะครับแล้วก็ประดับด้วยต้นไม้ที่มันมีหลากสีสันนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นน้ำตกลงมาใส่บ่อปลาคาร์ปปลาคาร์ปก็ตัวใหญ่มากเพื่อนๆนะครับเนี่ย
ดูครับโอ้โหใหญ่จริงๆนะครับเขาก็จัดวางที่สวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดคาเฟ่นะครับผมนานาเดี๋ยวเราไปดูบริเวณอีกจุดหนึ่งที่สวยงามนะครับตรงนั้นเขาประดับด้วยโทนสีม่วงนะครับลูกค้าเยอะนะลูกค้าก็มาเยอะแยะเลยเนี่ยอันนี้คือด้านหน้านะครับเพื่อนๆสวยงามจริงๆนะครับนี่ไหนคะนี่ดูครับสวยงามนะลูกค้าก็มาทานกาแฟกันนะครับอันนั้นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาถ่ายสีม่วงก่อนนะนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับโอ้โหเดี๋ยวลองเดี๋ยวให้น้องนาไปหลบตรงข้างในนะเพื่อนๆลองดูเวลาเราโผล่ขึ้นมาแล้วเราจะถ่ายน้องนานะครับทางด้านหน้านะครับทางนี้ตรงนี้มาโผล่ขึ้นมานี่เห็นไหมเราเหมือนอยู่ในทุ่งต้นไม้ที่หลากสีของชาวญี่ปุ่นนะครับแต่นี้เขาเอามาพ่นสีเอานะนะครับเป็นสีม่วงนะครับนี่นะครับพื้นที่สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีต้นซากุระด้วยนะครับที่เขาทำด้านหน้าตรงนู้นเป็นต้นซากุระครับไปดูต้นซากุระนั่นไงไปดูแหล่งต้นซากุระเร็วๆนี่เป็นต้นซากุระนะหลายคนเขาก็มาทำการถ่ายรูปบริเวณนี้ให้เป็นลักษณะของเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นเลยนะครับตรงนี้สวยครับเนี่ยโพสยืนโพสหน่อยนะครับอู้ยสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยตรงนี้ด้วยเนี่ยอันนี้คือสวนญี่ปุ่นนะครับที่เขาต้องใช้ผู้ที่จัดสวนนะถึงจะเหมือนนะครับนี่นะครับผมนะโพสหน่อยนี่นะครับแล้วก็มีนี่แหละฮะเป็นสัญลักษณ์ไม้นะครับไอการ์เด้นนะครับมาเที่ยวได้นะฮะใช่เป็นหินสีดำนะนี่ฮะมันเหมือนเป็นเม็ดถั่วใช่ครับโอเคนี่ก็เป็นโซนที่โซนหลักแล้วกันแต่ตรงนี้ดีกว่าข้างหน้าดีกว่าเร็วข้างหน้าจุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดด้านหน้านะครับที่ตอนนี้คนก็มาเยอะนะเพื่อนๆนะครับเขาก็มาอีกสองจุดเนี่ยเดี๋ยวเรามาตรงนี้ลูกนะครับมีแขกมาเยอะเลยเดี๋ยวให้น้องนานาพาสมาชิกไปดูกันนะครับตรงนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนจัดเป็นเส้นทางเดินรถนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับพวกป้ายนี่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าเหมือนญี่ปุ่นยังไงน้องนานาเดินข้ามดูเหมือนเลยนะครับเนี่ยเหมือนมาญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองให้น้องนามาอยู่ฝั่งนี้นะเพราะว่าเราจะได้เห็นสัญลักษณ์ป้ายด้วยนะเพื่อนๆนะครับต้องบอกว่ามาอยู่เนี่ยประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับยังถ่ายไม่หมดเลยนะครับน้องนาอยู่ตรงนี้เดินข้ามใหม่นะเห็นไหมครับนี่อันนี้สวยเลยนะนี่นะครับโอ้โหเดินข้ามหน่อยเห็นไหมฮะบรรยากาศต้องมานะเพื่อนๆนะฮะสวยงามเลยนี่นะครับแล้วก็ตัวจุดแรกที่แต่ว่าเราถ่ายเป็นจุดสุดท้ายนะจุดแรกมาปุ๊บถ่ายรูปตรงนี้เลยสวยงามมากนาลองโพสต์ดูนะครับเพื่อนๆจะได้ลองถ่ายเหมือนน้องนานะครับนี่สวยเลยอ่ะมีต้นหลิวนะสนหลิวต่างๆนะครับเนี่ยนะครับทางเข้าก็เข้ามาพอดูทางเข้าคนละเรื่องเลยไม่ใช่สไตล์ญี่ปุ่นครับแต่เมื่อเข้ามาในประตูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่านี่คือมีความสวยงามจริงๆนะนะครับเจ้าของร้านน่าจะชอบญี่ปุ่นจริงๆนะครับเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปตรงนู้นกันเลยนะเพื่อนๆนะครับนี่หนูเห็นอีกจุดนึงเป็นบ้านหลังตรงนี้แหละตรงนี้แหละร้านค้าอะไรก็ไม่รู้มาอันนั้นบ้านเจ้าของนะอ่ะโอเคน้องนาตรงนี้เราปิดคลิปก่อนแล้วกันนะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจน้องนานาเนาะนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวไปเจอกับน้องนาคลิปอะไรเนาะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ